ขณะนี้เราอยู่กันที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเลยค่ะก็มีปริมาณฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ปริมาณน้ำในบริเวณสันเขื่อนบริเวณสปิลเวย์หรือทางน้ำล้นแห่งนี้เองปริมาณน้ำก็ชนกับตัวสันเขื่อนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะซึ่งจากการคาดการณ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้จากการคาดการณ์ระบุว่าตัวน้ำที่ชนกับทางน้ำล้นที่เป็นสันปูนนั้นจะล้นสปิลเวย์นะคะในช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรบุรีเองขณะนี้เองก็ยังอยู่ในระดับที่ปกตินะคะสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานล่าสุดขณะนี้น้ำในเขื่อนก็เพิ่มระดับขึ้นอีกประมาณ5เซนติเมตรนะคะก็ทำให้น้ำชนกับสันปูนบริเวณทางน้ำล้นซึ่งจากรายงานก็พบว่าปริมาณน้ำมีระดับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยน้ำที่ชนสันปูนนี้ก็ชนตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เองมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3ตัวด้วยกันนะคะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจากที่รายงานนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เพิ่งเดินทางออกจากบริเวณสปิลเวย์แห่งนี้ก็ระบุคร่าวๆนะคะว่าเขื่อนแก่งกระจานนี้ปริมาณน้ำจะล้นในช่วงเที่ยงวันนี้เมื่อน้ำถึงความจุกักเก็บ 100% คือ710ลูกบาศก์เมตรนะคะที่ความจุอ่างก็จะจำเป็นที่จะต้องยกตัวเครื่องสูบน้ำทั้งหมดนี้ออกจากพื้นที่ส่วนมวลน้ำเมื่อเต็มความจุอ่างแล้วนะคะน้ำจำนวน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะถูกผลักออกไปตามจุดต่างๆโดย50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะถูกผลักลงไปในระบบคลองนะคะอีก100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะถูกผลักออกไปยังเขื่อนเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรีนะคะส่วนที่จะไหลส่วนอื่นๆที่เหลืออีก150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะไหลลงไปสู่พื้นที่ลุ่มต่ำตามคลองธรรมชาติก็จะทำให้ส่งผลกระทบนะคะต่อประชาชนใน5อำเภอที่มีการประกาศเตือนไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอบ้านลาดอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางโดยเฉพาะบริเวณตำบลกระลวกกระหลวงนะคะตำบลท่ารวกจังหวัดเพชรบุรีเองที่จะเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเป็นจุดแรกๆนะคะส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรบุรีเองณขณะนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ระบุนะคะว่ายังคงอยู่ในระดับที่ปกติที่ยังสามารถรับน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานได้เพิ่มเติมอีกเรามาดูกราฟเปรียบเทียบนะคะกราฟเปรียบเทียบระดับการกักเก็บน้ำสามปีย้อนหลังนะคะตั้งแต่ปี2559ก็จะพบว่าตัวเส้นสีส้มนะคะคุณผู้ชมก็จะพบว่าระดับน้ำจะอยู่ที่ไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรปี60เองก็อยู่ที่ไม่เกิน500ลูกบาศก์เมตรขณะที่ปีนี้เองนะคะซึ่งเป็นสีชมพูนะคะคุณผู้ชมสีชมพูก็พุ่งสูงถึง700กว่าลูกบาศก์เมตรต่อความจุอ่างซึ่งความจุอ่างของเขื่อนแก่งกระจานแห่งนี้เองก็อยู่ที่710ลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งณขณะนี้เองก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ 99% กว่าแล้วนะคะก็คาดว่าในช่วงเที่ยงวันนี้จะเต็มความจุอ่างที่ 100% คือ710ลูกบาศก์เมตรก็จะทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องเร่งพร่องน้ำเร่งระบายน้ำออกจากตัวเขื่อนไปยังแม่น้ำเพชรบุรีเขื่อนเพชรบุรีแล้วผันออกสู่ทะเลอย่างเร็วที่สุดจึงอาจจะกระทบกับประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมขาในวันนี้นะคะในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัญญาเองก็จะเดินทางมาในพื้นที่แก่งกระจานแห่งนี้โดยในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จะมาลงพื้นที่ตรวจแก่งกระจานตรวจสภาพเขื่อน
เพชรบุรีรวมไปถึงตรวจจุดบริเวณตลิ่งน้ำของมทบ15เพื่อบริหารจัดการมอบนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานในวันนี้และนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะซึ่งฝนก็ยังคงตกลงมาเป็นบรรยากาศล่าสุดสดๆที่เขื่อนแก่งกระจานแห่งนี้ค่ะสุภาพรสีหาวงศ์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ